Mais c'est bien cette cérémonie qui est confirmée. Je dis souvent, les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle qu'on les accueille. Une cérémonie d'ouverture comme celle-ci, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. นี่เป็นเสียงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสยืนยันว่าพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024จะถูกจัดขึ้นที่แม่น้ําแซนอย่างแน่นอนโดยการล่องเรือเป็นระยะทางยาว6กิโลเมตรพร้อมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มาโครงตอบนักข่าวด้วยความมั่นใจว่าได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยและสภาพอากาศว่าเป็นปัญหาหรือไม่ในพิธีเปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024นี่นี้มีตำรวจทั้งในฝรั่งเศสและจากต่างชาติรวม4 5 0 0 0นานายช่วยกันรักษาความปลอดภัยขณะที่นักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกก็ยังคงเดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬากันอย่างคึกคัก นักกีฬาทุกคนต่างบอกตรงกันว่าตื่นเต้นมากและพร้อมที่จะเข้าแข่งขันแล้วโดยตอนนี้นักกีฬาเริ่มไปซ้อมที่สนามแข่งก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มโดยตอนนี้นักกีฬาเริ่มไปซ้อมที่สนามแข่งก่อนที่การแข่งขันจริงจะเริ่มต้นขึ้น